ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ญาติธรรมโทรศัพท์มาค่ะคุ้นเคยอีกต่างหากเดี๋ยวจะลืมเวลานะก็ต้องแจ้งกันนิดนึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการที่จะไม่โทรมาในเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะขอเว้นเอาไว้ในช่วงของ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาบางท่านก็ชอบลืมนึกขึ้นได้ก็กดเลยค่ะก็ลืมว่ามันเป็นเวลาทำงานของเราซึ่งเป็นงานบุญสำคัญระบบโทรศัพท์อันนี้เนี่ยยังโชคดีหน่อยบางอันก็หลุดนะพอโทรศัพท์เข้าก็หลุดมันก็ทำให้งานเสียเลยอันดับแรกคือสมาธิค่ะนะสมาธิมันเสียตอนที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วต้องมาคอยกดวางแต่ญาติธรรมที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะไม่เห็นโทรศัพท์เข้าแต่คนที่บรรยายอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าใช้หน้ากล้องจ่อเข้ามาที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นให้เห็นเลยว่าสายเข้านะคะก็สวัสดีค่ะพี่หมอคิดถึงเห็นพี่หมอแล้วก็เสียดายมากเลยนะคะไปถึงวัดป่าจริยธรรมแล้วเจอกันแบบแป๊บเดียวจริงๆว่าจะไปอาศัยนอนด้วยกันคุยกันสักคืนหนึ่งก็ยังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะคะวันนี้ก็มาถึงกรุงเทพเที่ยงคืน11โมงครึ่งประมาณนั้น5ทุ่มครึ่งออกจากวัดภูจวงทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปแวะทำธุระย้อนไปอีกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดินทางเนี่ยออกจากวัดมาต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะแต่ธรรมวลีเลี้ยวขวาค่ะย้อนลงไปอีกไปทำธุระที่ทับหลวงแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วออกมาจากที่ทำธุระเนี่ยประมาณทุ่มกว่าๆเดินทางออกจากอุทัยธานีอำเภอทับหลวงทุ่มกว่าค่ะมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยก็พยายามเลี่ยงเส้นทางที่มันน้ำท่วมเพราะว่าที่บ้านตัวเองก็เกือบรถจะดับเข้ามาถึงบ้านไม่ได้อะค่ะน้ำเส้นทางที่ในซอยเข้าบ้านเนี่ยท่วมเยอะพอสมควรนะก็เป็นห่วงว่าน้ำจะเข้าท่อแล้วก็ดูดเข้าเครื่องแล้วมีปัญหาเลยคราวนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกวินาทีเลยที่มันจะต้องใช้ไอ้ตัวปัญญาเนี่ยเข้ามาทำให้สิ่งที่ทำกลายเป็นบุญฟังอีกทีนะคะทุกสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันสามารถเป็นบุญได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอาไอ้ตัวปัญญาที่มันมีอยู่เนี่ยไอ้สติเนี่ยมันจะไปสร้างสิ่งที่เราทำเนี่ยจนกลายเป็นปัญญาแล้วคือบุญสูงสุดเลยจริงๆแล้วบุญสูงสุดมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไขว่คว้ามันมาได้หรือเปล่ามันเหมือนกับสิ่งที่มันเร็วมากแล้วเราเนี่ยต้องคว้าให้ทันก็คือสัมปชัญญะเพราะว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไวมากถ้าใครทันมันก็คือปัญญานั่นเองอย่างเมื่อเช้าก็อย่างเมื่อคืนอย่างสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยทำไมน้ำท่วมจะกลายเป็นบุญทั้งที่มันเป็นสถานการณ์ปกติอะถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญคือสติที่ทันปัจจุบันเป็นบุญใหญ่สุดเลยค่ะเป็นปัญญาทีนี้เกิดน้ำท่วมเนี่ยแล้วเรามองว่ามันเป็นทุกข์อ่ะตัวเองคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้ำท่วมแน่ๆซอยเข้าบ้านเนี่ยเราเรียกเส้นทางที่มันน้ำไม่ท่วม
อย่างเมื่อก่อนขับมาตอนกลางวันก็จะเรียบทางด่วนมาอันนี้ไม่เรียบละวิ่งมาทางตรงอ้อมหน่อยวิ่งถนนใหญ่ชัวแต่พอเข้าซอยบ้านเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่ามันต้องเข้าบ้านอะไอ้เส้นเนี้ยเลี่ยงไม่ได้อะเอาล่ะเดี๋ยวต้องเผชิญกับมันแน่ๆเลยอยู่กับมันยังไงดูใจตัวเองดูใจตัวเองว่าเราเนี่ยจะไปยังไงให้จิตของเรามันเป็นปกติทำสมาธิเลยค่ะทำแบบมีสติเหมือนเจริญสติปัฏฐาน4เลยอ่ะขับรถอ่ะก็ขับเข้าบ้านก็คอยดูแล้วก็ไฟก็แดงขึ้นเป็นระยะนะคะแบตเตอรี่มันชื้นมันจะดับก็ค่อยๆประคองเหยียบคาร์ดเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถรุ่นเก่าตอนซื้อรถเนี่ยค่ะทั้ง2คันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือชอบรถที่มันตั้งเมื่อก่อนนะเพราะว่าเคยไปขับเกียร์ออโต้แล้วมันไม่ชัวร์ตอนละแซงเนี่ยตื้อตื้ออยู่เนี่ยมันแหมมันหวาดเสียวตอนแซงรุ่นเก่าทีนี้เราก็เลยไปแย่งกับเขาเลยนะคะถูกๆเนี่ยแหละไปจองไปหาที่ที่มันมีเกียร์ธรรมดาอยากจะได้เกียร์ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถเชนเกียร์ได้สั่งได้เลยว่าเราจะเอาความเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยหรือเราจะแซงหรือเราจะขึ้นเรามันสั่งความเร็วได้ค่ะก็เลยทีนี้พอมีปัญหาพอมาขับแบบนี้ปุ๊บโอ้โหต้องเลียคาร์ดให้ไฟมันไม่ดับถ้าปล่อยแรงมานิดนึงรถดับมันก็จะดูดน้ำเข้าท่อไอเสียมันก็จะมีปัญหาก็ประคองมาดีจนเข้ามาถึงบ้านเนี่ยตีหนึ่งพอดีป๋าจริงๆแล้วแกมีอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความที่คนป่วยอ่ะเขาอยากจะได้อะไรเราก็เลยอยากจะให้เขามีความสุขอ่ะซึ่งจริงก็เพิ่งซื้อไปอ่ะพวกแพมเพิร์สใช้เยอะมากที่บ้านป๋าใช้แพมเพิร์สแบบเยอะจริงๆนะคะเปลี่ยนทั้งวันนะคะบางทีไม่ถึง5นาที10นาทีแกก็เปลี่ยนละอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เยอะแกก็โทรศัพท์มาบอกว่าอยากจะได้แพมเพิร์สกับกางเกงอีกไอ้แผ่นซับในกับกางเกงเราก็ได้คือเรารับปากไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าแม็กแวลูเนี่ยเขาเปิดทั้งคืนซึ่งตัวเองก็ลืมไปว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้ขยายเวลาเปิดก็เลยไปแวะแม็กแวลูแม็กแวลูเนี่ยคือห้างสรรพสินค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่เคยเห็นแม็กแวลูนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าคล้ายเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแต่มันจะเป็นห้างเลยก็จะใหญ่เหมือนคล้ายๆฟู้ดแลนด์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะเปิดทั้งคืนเราก็เลยไปพอไปปุ๊บเนี่ยแม็กแวลูเขาบอกเขาปิดตีหนึ่งเราก็ไม่รู้เวลามานานแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพก็แวะซื้อให้ป๋าเพื่อที่แกจะได้สบายใจแกอยากกระตุนไว้เยอะๆธรรมชาติมนุษย์น่ะมันก็อยากจะได้อะไรที่มันตุนเอาไว้ก็ไปซื้อแวะซื้อก็เลยดึกเข้าไปอีกจากที่ไปออกจากวัดก็ไปย้อนหลังไปแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้เข้าบ้านก็แวะอีกแต่เราจะทำยังไงให้สถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรากลายเป็นบุญอันนี้ต่างหากมันจำเป็นแล้วมันก็สำคัญทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติทันโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นปรมัตถ์คือรูปกับนามนามเนี่ยมีในส่วนของเวทนาสุขทุกข์อยู่ในส่วนของความจำคือสิ่งที่เราเห็นสติอะที่เรากำหนดยินหนอเสียงหนอมันคือการเห็นสัญญาแบบไม่ปรุงแต่งมันเห็นแต่มันไม่ปรุงแต่งต่อเราฝึกที่จะไม่ปรุงแต่งต่อหรือถ้ามันปรุงแต่งแล้วมันกลายเป็นความรักความเกลียดความโลภที่มันเป็นสังขารมันถูกปรุงแต่งแล้วนั้นเราก็มีสติอยู่กับเขาเนี่ยสภาวะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบุญทั้งหมดเลยมันก็ได้บุญตลอดมีช่วงเนี้ยตัวเองมีปัญหาเรื่องของการแบ่งเวลาเยอะพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มันใช้อยู่เนี่ยแทบจะไม่พออยู่แล้วที่แทบจะไม่พอเนี่ยแทบจะไม่ได้ค่อยเอาเวลาส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปใส่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันไม่พอเนี่ยอยากจะทำอะไรให้คนนั้นอยากจะทำอะไรให้คนนี้อ
อยากจะทำอะไรให้คนโน้นอะไรเงี้ยมันเหมือนอยากจะทำไปหมดก็โดนหลายๆท่านก็มองว่าเราเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบในส่วนที่มันไปขัดผลประโยชน์ของเขาหรือเขามองว่าเราจัดสรรเวลาไม่เป็นบอกตามตรงนะว่ามันทรมานใจมากเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยในการจัดสรรเวลาเนี่ยบางอย่างมันทิ้งไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าเฉพาะหน้ามันต้องทำก่อนประโยชน์มันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเราก็เลยเลือกที่จะเอาที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดมันทิ้งไม่ลงมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่เราวางแผนไว้บางอย่างเนี่ยมันถูกทิ้งอย่างเช่นแผนของสำหรับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแผนเนี่ยในการเดินทางเนี่ยจะกลับมาเรียนหนังสือในวันพฤหัสในวันพุธแล้วก็มานอนที่บ้านแล้วเช้ามาก็จะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เช้ามาก็จะไปที่วังน้อยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในส่วนของมหาจุฬาอาสมแต่ทีนี้เนี่ยพอเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะออกจากช่วยงานปริวาสตามกำลังเพราะว่างานปริวาสมันไม่ได้งานของโยมอยู่แล้วเป็นงานของพระเพราะฉะนั้นเราคงไม่มีความจำเป็นอะไรเท่าไหร่แต่พอไปอยู่ในงานจริงๆค่ะมันไม่ใช่เราคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานถ้าเราออกมาก่อนงานจะจบบุญต่างๆที่พระคุณเจ้าท่านเดินทางมาที่วัดภูจวงมันก็จะเสียดายโอกาสแล้วการที่เราไปที่ทางมหาวิทยาลัยเรียนกันพอดีว่ามันปิดคอร์สละแต่สิ่งที่ต้องทำคือรายงานรายงานเยอะแล้วตัวเองก็ค้างเยอะมากอันนี้คือประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ทำแต่ใจเนี่ยมันคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมจนมากเกินไปจนทำให้มันบางทีเนี่ยการจัดระบบมันเสียหายอันนี้คือข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่ว่ามันวางไม่ได้จริงๆเราคิดเราอยากจะอยู่ดูแลพระคุณเจ้าจนจบคอร์สจบงานปริวาสก็เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันว่าขออนุญาตเขามีประชุมกันขออนุญาตไม่ไปแต่ทีนี้เนี่ยมติในที่ประชุมเนี่ยว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องอะไรในส่วนอื่นเราขอไปตามเสียงส่วนมากถ้าเสียงส่วนมากไปทางไหนเราขอไปทางนั้นเท่านั้นแหละก็บอกกับทางเพื่อนเอาไว้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้คอยตามใครนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจิตที่มันเห็นตามเสียงส่วนมากเนี่ยมันต้องฝึกอย่างมีญาติธรรมท่านหนึ่งเขาทำงานอาร์ตโอ้โหเป็นคนที่มีฝีมือมากมีฝีมือเลยทั้งนั้นที่เขาไม่มีความรู้นะทางด้านนี้มาคือไม่ได้เรียนมาทางการตกแต่งหรือทำอาร์ตเวิร์กหรือทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่ว่าเขาเก่งอะทำงานอาร์ตเก่งมากในส่วนของการทำป้ายแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาได้รับมอบหมายหรือฟังคำสั่งของงานเนี่ยเขาสนองงานไม่เป็นตัวเองเลยรู้เลยว่าชีวิตของเขาทำไมถึงมีปัญหามาตลอดเห็นตอนเขาทำงานเนี่ยแหละเขาสนองงานไม่เป็นคืองานเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์สเปคของงานที่คนที่สั่งเนี่ยเขาต้องการแต่เราเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาความคิดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในงานเขาแล้วก็คิดแทนว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้คือถามว่าคนที่ทำงานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดและมีสิทธิ์ที่จะทำมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอหรือเปล่ามันมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะทำมีสิทธิ์ที่จะเสนอแต่มันต้องอยู่ในกรอบของหลักการของงานแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาความชอบส่วนตัวของเราเนี่ยใส่ไปในงานว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไปดันวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการเนี่ยมันก็ไม่รุ่งเขาเรียกว่าเป็นการสนองงานคือเราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับคนที่เขาสั่งงานได้ว่าคนที่เขาสั่งงานเนี่ยเ
เขาต้องการอะไรปัญหามันจึงเกิดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจที่ถูกฝึกมาว่ามันยอมหรือเปล่ายอมที่จะทำตามในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาพูดยอมที่จะรับฟังกติกาของสังคมยอมที่จะรับฟังกติกาของเสียงส่วนใหญ่หรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะว่ายังไงในการประชุมในเพื่อนที่เรียนกันแต่คิดว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกยอมรับจริงๆนะคะคือการยอมรับไม่ได้แปลว่าคำพูดยอมแล้วใจเนี่ยต่อต้านต้องคอยตามถ้าเกิดเป็นภาษาพวกเรายุคของพวกเราก็อินก็ไปในเนื้อนั้นให้ได้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3อย่างในพระไตรปิฎกตั้งแต่ทานศีลแล้วก็ภาวนาบุญในส่วนของการภาวนาเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ตลอดเวลาการภาวนามีทั้งที่เป็นสมถกรรมฐานแล้วก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวตัวเองวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านไงลืมบอกไปว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านห้องนี้เป็นห้องทำงานแต่ส่วนใหญ่จะนอนห้องนี้ห้องนอนมีไม่ค่อยได้นอนนะคะจะพักห้องนี้จะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าห้องนี้มีหนังสือมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดคอมพิวเตอร์อะไรก็อยู่ห้องนี้หมดห้องนอนไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็จะอยู่ห้องนี้แหละค่ะโซฟาตัวนี้แหละค่ะเป็นโซฟาเอาไว้นอนบางทีก็หลับอยู่ในห้องนี้ห้องนี้ห้องเล็กๆเล็กมากเล็กจนแบบใหญ่กว่าโซฟานิดนึงอ่ะเลยพ้นโซฟาไปประมาณ2ฟุตก็ห้องนี้ละห้องเล็กๆอ่ะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ทำงานในบ้านเมื่อก่อนนั้นวางแผนเอาไว้ว่าจะทำเป็นทำงานในบ้านในส่วนของทำทัวร์ทำอะไรมันจะมีสมาธิหน่อยแยกตัวออกมาแล้วก็รองรับพระคุณเจ้าด้วยห้องนี้พักได้เพราะว่าพยายามที่จะครั้งแรกไม่เอาอะไรเข้ามาเยอะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดมีพระคุณเจ้ามาจากต่างจังหวัดที่คุ้นเคยกันอะไรกันก็จะสามารถพักได้เพราะว่ามันแยกตัวออกมาจากตัวบ้านก็รองรับหลายๆอย่างทีนี้เนี่ยเราพูดถึงบุญกันว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแม้กระทั่งตอนที่น้ำท่วมเราก็สามารถที่จะเอาสติเนี่ยถ้าสติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทันไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้ต้องเป็นปรมัตถธรรมที่เราฟังกันได้ยินเป็นประจำที่เรียกว่ารูปกับนามปรมัตถธรรมก็คือรูปกับนามคือกายกับใจถ้าเกิดจิตเนี่ยที่มีสติทันกายกับใจมันก็จะกลายเป็นบุญใหม่ที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาเมื่อเช้านะก็เข้าไปย้อนดูเฟซบุ๊กของคุณหมอสมชายคุณหมอไปถ่ายรูปดอกหญ้าแล้วก็โพสต์ถึงเรื่องของคุณค่าของคนว่าดอกหญ้าเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบอะไรของท่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายต่างๆที่คุณหมอเขียนเนี่ยถือว่าเป็นความหมายที่ลึกซึ้งถ้าคนไม่มีธรรมะจริงๆเนี่ยเขียนแบบนี้ไม่ได้ก็พูดถึงคุณค่าของดอกหญ้าตัวเองก็เลยย้อนสะท้อนกลับมานึกถึงกลับมาหาตัวเองเหมือนกันว่าคุณค่าของมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยเราเรียกร้องขออภัยนะคะจะจาม นะคะเราเรียกร้องคุณค่าให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นเราต้องดูด้วยว่าคนที่เราต้องการให้เขาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยคือใครเพราะว่าสุนัขระหว่างกระดูกติดเนื้อกับเราเนี่ย
ถ้าให้สุนัขเลือกสุนัขก็ต้องเลือกกระดูกระหว่างของเน่ากับเราถ้าให้แมลงวันเลือกที่จะตอมแมลงวันก็ต้องบินไปที่ของเน่าซะว่าแต่ถ้าเกิดเลือกระหว่างวงเล่ากับการฟังธรรมถ้าถามคนปฏิบัติธรรมก็ชอบฟังธรรมก็ต้องเลือกไปที่ฟังธรรมแต่ถ้าเกิดถามคนขี้เมาก็ต้องไปที่วงเล่าเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราในสายตาของคนอื่นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสติปัญญาของคนคนนั้นเนี่ยเขามุ่งไปในเรื่องอะไรถ้าเขามุ่งไปในเรื่องที่มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเราก็จะมีคุณค่าในสายตาของเขาอย่างเช่นถ้าเรามีประโยชน์ในเรื่องไหนกับใครเราจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเราหมดประโยชน์เนี่ยในสิ่งที่เขาต้องการคุณค่านั้นน่ะมันก็จะหายไปชีวิตของมนุษย์หมดไปกับการเรียกร้องให้คนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือการเรียกร้องให้คนเห็นคุณค่าในตัวเราจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าที่มันมีความทุกข์ที่มันอกหักที่มันมีปัญหาที่มันอะไรกันมากมายเหลือเกินเนี่ยก็เพราะว่าคนที่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยไอ้เราก็ดันไม่เห็นคุณค่าของเขาไอ้คนที่เราต้องการให้เขาเห็นคุณค่าของเราเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของเรามันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาในการแย่งชิงกันด้วยอำนาจของกิเลสวันหนึ่งถ้าเรากลับมาหาตัวเราเองเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีหรือมันชั่วมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษกับใครสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยเราไม่ได้ทำเลยเราจะเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเราต้องเอามาตรฐานความดีทางพุทธศาสนามาวัดกันพุทธศาสนาพูดถึงบัณฑิตว่าเป็นยังไงแล้วคุณสมบัติของเราเนี่ยใกล้เคียงกับบัณฑิตหรือเปล่าอย่างน้อยๆเนี่ยศีลอย่างที่ได้คุยกันไปว่าแม้กระทั่งภพภูมิเองเนี่ยเขาก็ยังเอาตัวกามเนี่ยเป็นโจทย์31ภพภูมิเนี่ยเขาเอากามเป็นโจทย์นะคะกามคุณเนี่ยแหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจที่ต้องทำอารมณ์ต่างๆเขาเอาอะไรเป็นตัววัดคุณธรรมของมนุษย์ธรรมชาติเนี่ยเขาเอาจิตที่สัมผัสกามเนี่ยเป็นตัววัดคุณธรรมของมนุษย์นะคะทีนี้ถ้าเราจะวัดแบบธรรมชาติเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวหรือคนคนนั้นเนี่ยอยู่ในมุมไหนของโลกเช่นตาที่เห็นรูปตาที่เห็นรูปเนี่ยถ้าคนมีกิเลสหนาถ้าคนที่มีกิเลสมากเห็นแล้วก็อยากจะได้ของคนอื่นเขาอยากจะได้แล้วก็ขาดสติพอขาดสติแล้วก็ผิดศีลธรรมชาติก็จึงจัดให้คนกลุ่มนี้ไปเกิดอยู่ในอบายภูมิเอาแค่ตาอย่างเดียวนะคะแต่อีกคนหนึ่งเห็นสิ่งที่ชอบแต่มีสติแล้วก็ยับยั้งกิเลส
ที่เกิดขึ้นในใจได้คนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิโดยใช้กามเนี่ยเป็นตัววัดหัวใจของมนุษย์ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมแต่ว่าหลายๆเรื่องในชีวิตของคนเราเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเราไม่ได้แยกดูอย่างนั้นเรามักจะเอาทุกๆเรื่องที่มารวมกันอย่างเช่นเราชอบหนังเรื่องนี้มันทั้งตาเห็นรูปทั้งหูได้ยินเสียงทั้งใจมันถูกต้องมันถูกกิเลสเราเนี่ยธรรมารมณ์เนี่ยมันมีบริบทมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันรวมอยู่ในความชอบของเราแล้วเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าไอ้เจ้าตัวตาหรือไอ้เจ้าตัวหูกันแน่หรือไอ้ตัวใจกันแน่ที่มันพอใจแต่สิ่งที่มันวัดคุณภาพของมนุษย์ก็คือการตัดสินใจต่อสิ่งที่กระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกับการรู้จักตัวเองในขณะที่กระทบการที่รู้จักตัวเองในขณะที่กระทบน่ะนั่นล่ะค่ะคือปัญญาเราคือใครเขาคือใครกิเลสเราเกิดหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นกุศลอยู่ถ้าเรารู้ว่าเราคือใครเขาคือใครเราวางตัวณปัจจุบันของเราเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นเลยใจของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่ากุศลไม่มีใครเดือดร้อนในการกระทำของเราแม้แต่นิดเดียวมีแต่คนได้ประโยชน์นั่นหมายถึงว่าเรามีคุณค่าในตัวเองแล้วแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราอยู่ในโลกใบนี้ปุ๊บเนี่ยเรามักจะไม่พอใจคุณค่าในตัวเองกันเราเหมือนกับเราพยายามสร้างคุณค่าขึ้นมาแล้วเราก็จะพยายามที่ทำให้คนอื่นเนี่ยยอมรับในคุณค่าของเรานี่แหละคือปัญหาตัวเองบางทีก็เป็นบางทีก็โหเนี่ยที่ทำเส้นทางชีวิตบนการทำความดีเนี่ยมันต้องได้ฝึกบางทีมันก็เหนื่อยจังเลยใจที่มันก็ขาดลิมิตเหมือนกันในการที่จะทำอะไรให้กับคนนู้นให้กับคนนี้ให้กับคนนั้นโดยที่บางทีเนี่ยเราลืมคิดถึงตัวเราไปเลยนะมันเกินเหมือนกันอะไรที่มันไม่พอดีเนี่ยมันเกินมันขาดเนี่ยมันไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งมันคิดจะทำให้คนนั้นทำให้คนนี้จะทำให้คนนู้นบางทีรับปากเขาแล้วทำไม่ได้ก็มีมันก็จึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไอ้เจ้าตัวความอยากนี่แหละแต่ทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ยคนที่เราทำให้อ่ะเขาไม่เห็นความดีของเราเนี่ยเราก็น้อยใจว่าเราทำให้แล้วไม่เห็นความดีของเรามันต้องกลับมาหาตัวเองกลับมาหาตัวเองเลยค่ะมาดูคุณค่าในตัวเองของเราโลกมนุษย์ใบเนี้ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับอาหารกระป๋องที่มันมีเวลาของวันหมดอายุของมันเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปเรียกร้องความสำคัญกับใครคนใดคนหนึ่งไอ้ความสำคัญที่เราเรียกร้องกับเขาอยู่เนี่ยวันหนึ่งถ้าเราตายจากโลกนี้ไปณวันนี้เนี่ยไอ้ความสำคัญในหัวใจของเขาที่มันมีต่อเรามันก็ไม่มีความหมายความสำคัญที่เรามองตัวเองเป็นน่ะแล้วมีคุณค่าต่างหากที่ไม่ทำให้เราอิ่มใจแล้วเราเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปหรือขณะที่เราตายเนี่ยมันจะพาให้เราไปสู่ในที่ที่ดีแต่ถ้าเรายังเสียใจอยู่เพราะคนอื่นไม่เห็นความสำคัญของเราเนี่ยอย่างคนที่ฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าเขาไม่รักตัวเองนะคะเขารักตัวเองอย่างคนที่ตายเพราะความรักเนี่ยเขารักตัวเองแต่ว่าเขารักตัวเองแบบต้องการให้คนอื่นเห็นความสำคัญของตัวเขานั่นเองเขาต้องการให้คนรักเขา
ขารักตัวเองแบบรักให้ต้องการให้อื่นต้องการเอ๊ะจะอธิบายยังไงดีคือรักตัวเองแต่มีเงื่อนไขอยู่ที่คนอื่นแต่กับความรักตัวเองที่มันมีเงื่อนไขอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอทำความดีอะไรไปมากๆโดยเฉพาะหลายๆคนที่เป็นจิตอาสาชอบทำความดีให้กับสังคมต้องพยายามย้อนบ่อยๆว่างานจิตอาสาที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราหวังให้คนอื่นมีความสุขเราไม่ได้หวังคำชื่นชมจากใครเพราะว่าความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราตั้งแต่วันแรกที่เราทำแล้วเราต้องภูมิใจในตัวของเราเองว่าบุญอันเนี้ยมันคือความดีมันคือสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยแย่งเราไปได้มันต้องมองแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราไปมองว่าทำความดีแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเห็นคุณค่าโอ้ยต้องอย่างนั้นเลยนะคะอันเนี้ยตัวเองไม่ได้คิดอะหลายคนบางที่บางจุดเนี่ยเราทำความดีแล้วมีคนตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยตัวเองก็เคยทำมาแล้วทำทั้งที่ไม่เห็นไม่มีใครเห็นคุณค่าเคยมาแล้วมันเป็นเพียงแค่เครื่องวัดใจเท่านั้นเองเพราะว่าบนการกระทำของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วคนไม่เห็นคุณค่าของเราแต่เงื่อนไขของการที่เราอยู่มันมีอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือสัจจะเราลืมสัจจะไม่ได้สัจจะก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะรักษาแต่ทีนี้เนี่ยการสร้างสัจจะไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยอย่างผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนที่เจ้าชู้หน่อยเขาก็จะใช้สัจจะเนี่ยหรือสัญญาเนี่ยหลอกล่อบุคคลให้มารักเราบางคนก็ใช้สัญญาหลอกล่อไปเรื่อยๆพอจะไปเจอใครใหม่ก็สัญญาใหม่สัญญาเก่าก็ลบทิ้งมีเจอใครใหม่ก็สัญญาใหม่สัญญาเก่าที่มันมีอยู่เนี่ยทำอยู่ก็ลบทิ้งก็เลยกลายเป็นคนที่คำพูดเนี่ยไม่มีความหมายแล้วหัวใจของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกการฝึกแต่อย่างเราเนี่ยเราฝึกเราสร้างบารมีเนี่ยเราสร้างสัจจะว่าฉันจะทำตรงเนี้ยให้ดีที่สุดอันเนี้ยโจทย์มันมาอยู่อันเนี้ยทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตัวเองไปทำงานอยู่ที่หนึ่งท่านญาติธรรมเรียกว่าใช้หัวใจทั้งหัวใจลงไปในงานเลยนะชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทกับสิ่งนั้นทีนี้มันเกิดอุปสรรคขึ้นมาก็มีคนใส่ร้ายแบบชนิดที่เรียกว่าเดินไปเนี่ยมันมีแต่คนซุบซิบ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 ทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์คนที่มาซุบซิบเราทั้งหมดคือคนที่อาศัยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยโอ้โหท่านที่ทำมันเจ็บปวดมากมันน้ำตาตกในนะถ้าฝึกมาไม่พอเนี่ยอยากจะร้องไห้เลยเราสร้างมาด้วยหัวใจของเราเนี่ยเราตอนนั้นเราคิดว่าเราต้อนรับเฉพาะคนที่ต้องการจะเจอกับเราคุณมาที่ของเราแล้วคุณก็มานินทาเราคุณก็มาทำร้ายเราคุณมาทำร้ายเราถึงที่เลยอะบอกอย่างนั้นเราเป็นคนไม่ละลานใครเราเป็นคนไม่ทำอะไรใครทั้งนั้นเราอยู่กับที่เราอยู่กับอุดมการณ์แต่คุณมาทำร้ายเราถึงที่ที่เราอยู่ตอนนั้น10กว่าปีแล้วเสียใจกับสิ่งที่คนเนี่ยทำเราแต่ก็มีคนที่รักเราก็มีเขาก็มาบอกว่าทำไมเราถึงไม่ไปจากตรงนั้นซะในเมื่อตรงเนี้ยเขาไม่ต้องการเราแล้ว
สถานการณ์คล้ายๆกันมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆหลังจากนั้นในเมื่อตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการเราแล้วเนี่ยเราควรที่จะเดินออกจากตรงนั้นมาได้แล้วเราก็บอกมันไม่ใช่พี่ถ้าพี่มองเพียงแค่ว่าตรงนั้นเนี่ยคนไม่ต้องการเราแล้วเราก็ไปโอเคมันก็ถูกเพราะการอยู่มันคือการหน้าด้านสำหรับคนอื่นที่เขามองอยู่ว่าคุณถูกมองแบบนี้แล้วทำไมคุณยังด้านอยู่ได้แต่สำหรับหนูเนี่ยหนูมองไปถึงสิ่งที่หนูตั้งใจหนูมองว่าวันแรกที่หนูมายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนยังไม่มาหนูมีสัจจะที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาทำร้ายเราเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่เราจะต้องทำให้สัจจะของเราเนี่ยมันอยู่รอดเพราะฉะนั้นบุคคลที่เข้ามานินทาบุคคลที่เข้ามาทำร้ายสารพัดทุกคนเนี่ยมันคือบททดสอบสัจจะของเราต่างหากโอ้โหอารมณ์มันเปลี่ยนละอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้ามาทำร้ายเราเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะคะไม่ได้เคยมองเลยว่าเขาทำไมถึงต้องทำกับเราอย่างนี้ทำไมเขาด่าแบบนี้แล้วก็เอาเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยมานั่งแก้ตัวเนี่ยไม่ใช่เราคุณและฉันเรามองโลกกันคนละแบบสำหรับเราสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงที่คุณคิดเรายืนอยู่ตรงสิ่งที่เป็นสัจจะที่เรากำลังรักษาไว้ต่างหากเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ้คนคนนี้ทำไมมันด้านขนาดนี้ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปตัวเองก็เลยคิดว่าความสงสัยของคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องตอบในเวลานี้สังสารวัฏเวลามันจะพิสูจน์คนเองมันจะพิสูจน์เองว่าพอเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยคุณมีบุคลิกแบบเนี้ยต่างคนต่างมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันเนี่ยใครจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใครจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับมากกว่ากันเราไม่จำเป็นต้องให้คนที่อยู่เฉพาะหน้าของเราณปัจจุบันเข้าใจเราหรอกเพียงแค่เรารักตัวเราเองก็พอแล้วรักเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดรักตัวเองแบบผิดๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีโก้จะกลายเป็นความหยิ่งเป็นทนงมันไม่น่ารักมันต้องรักตัวเองแล้วก็มีความเมตตากับคนอื่นรักษาสัจจะของเราไว้ซึ่งที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็มีเยอะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยเขาจะรักเราเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับกิเลสของมนุษย์บางทีเนี่ยเราก็ไปทำลายจุดหมายของคนอื่นเขาเหมือนกันโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในนี้เนี่ยไอ้การทำลายจุดหมายของคนอื่นเนี่ยที่เขาต้องการก็ต้องบอกว่าเราตั้งใจทำลายเขาหรือเปล่ากรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาในการที่จะทำลายด้วยความเกลียดความอิจฉาความอะไรแบบเนี้ยบางทีเนี่ยคนบางคนกิเลสมากมีความต้องการในสิ่งที่เรามีอยู่พอเราไม่ไปก็กลายเป็นว่าเราขัดขวางเขาเขาลืมไปเลยว่าเขาคิดถึงแต่ตัวเองในภาษาทางโลกหรือทางพุทธศาสนาเรียกคนแบบนี้พุทธศาสนาเรียกว่าคนพาลแต่ทางโลกเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวคนพวกนี้จะไม่มีทางคิดถึงคนอื่นแล้วก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยทำร้ายตัวเองคนอื่นเนี่ยขวางทางคนอื่นนี่ขัดผลประโยชน์หรือขัดโอกาสอะไรก็แล้วแต่เราไปดูเขาได้เลยว่าคนพวกนี้จะไม่มีทางทำอะไรให้คนอื่นจะพูดจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะตอนคุยก็คุยเนี่ยก็จะคุยแต่ความดีของตัวเองแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นคนเอาแค่ตอนคุยนะคะคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยลักษณะการคุยของเขาคือเขาจะคุยเอาความดีใส่ตัวเองแล้วก็เอาง่ายๆน่ะเอาแค่คุยถึงครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยคุยโอ้โหครอบครัวตัวเองไม่มีดีเลยนะแต่ว่า
คนอื่นเนี่ยเสียหมดตัวเองเป็นคนดีอยู่คนเดียวถ้าคนแบบนี้คุยไปเหอะอนาคตเราคบกับเขาเนี่ยเราก็ไม่มีทางดีหรอกคนอื่นเขาดีอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคบคนแบบนี้เสียหายค่ะไม่มีทางได้ดีหรอกแล้วเราก็จะต้องโดนไปพูดในทางที่ไม่ดีเป็นแบบนั้นท่านญาติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการรักษาหัวใจของเราเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครเอ่ยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจอ้อคุณหมออู๊ดนะคะก็เตรียมตัวจะไปดวงยางกันเดือนหน้านะคะท่านญาติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรายอมรับตัวเราเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าเราต้องการกำลังใจจากคนอื่นเราต้องการให้คนอื่นเห็นความสำคัญเราถึงจะรู้สึกมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องรักตัวเราเองเราต้องภูมิใจตัวเราเองด้วยสัจจะที่มันรักษาไว้เนี่ยข้อนี้ต่างหากบางทีเนี่ยคนบางคนพยายามทำร้ายเรานะคะตัวเองมองว่าคำนินทาเนี่ยแม้แต่คำนินทาเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เข้ารายการเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยยังได้บุญเลยเอาสติอยู่กับปัจจุบันก็กลายเป็นบุญละอย่างการนินทาเนี่ยอย่างเช่นอยู่บนโลกใบเนี้ยคนที่ใช้วิธีการนินทาคือคนที่ไม่มีทางไปล่ะเขาไม่สามารถที่จะทำความดีชนะคนอื่นคนนินทาคนแล้วก็ทำลายชื่อเสียงคนอื่นหรือการพูดการฟ้องการอะไรก็แล้วแต่เขาหมดวิธีทำลายคนอื่นเขาใช้วิธีแค่คำพูดรอบนอกแล้วเขาเรียกว่าตีวงรอบนอกแต่สำหรับตัวเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนินการนินทาเนี่ยถ้าเรามีสติพอแล้วเราอดทนพอนะคะเราจะได้บารมีเยอะคำนินทาเปรียบเสมือนกับการเชื้อเชิญคนให้มาพิสูจน์เรามากกว่าอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายกับคำพูดของคนคนที่เขาว่าเราแต่ให้เราตั้งสติดีๆว่าเอาละหลังจากนี้ไปเนี่ยคนนินทาเราเนี่ยกำลังเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับเราอยู่เขากำลังเชิญคนทั้งหลายเนี่ยให้มาพิสูจน์เราว่าเราเนี่ยเป็นยังไงบางทีคนไม่รู้จักเราเลยนะไม่ได้สนใจเราอะแต่คนนินทาเนี่ยเขาทำให้คนเนี่ยสนใจเราได้เนี่ยเขาพยายามพูดให้คนคนนั้นสนใจเราว่าเราไม่ดียังไงทีนี้เนี่ยมันก็จะสแกนคนที่จะเข้าหาเราคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนพาลเนี่ยเขาฟังคำนินทาปุ๊บเนี่ยผู้นี้ไม่มีปัญญาค่ะฟังแล้วเชื่อเลยเกลียดเลยก็จะคัดคนแบบนี้ออกจากตัวเราไปสุดยอดมากเลยคำนินทาเนี่ยมันดีตรงเนี้ยมันจะคัดคนออกจากเราไปเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้คำนินทาที่คนอื่นนินทาเราเนี่ยมันจะคัดบัณฑิตมาหาเราเพราะบัณฑิตเนี่ยเขาฟังคนพูดเนี่ยเขาจะไม่ฟังแล้วจบบัณฑิตเนี่ยเขาฟังยิ่งเฉพาะข้อเสียเนี่ยบัณฑิตเขาฟังแล้วเขาก็เอามาพิจารณาแล้วเขาก็จะเอาหลักธรรมเนี่ยหรือคุณธรรมเนี่ยมาวัดเราพอเขาเอาคุณธรรมเอาหลักธรรมมาวัดเราปุ๊บเนี่ยถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคนดีอะเราจะอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยอีกนานนะคะเราก็จะอยู่ในใจของเขาเนี่ยอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณคนนินทานะคะถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์ชั้นเลิศแล้วก็เปรียบเสมือนกับที่พระพุทธเจ้าตัดเรื่องของพระวินัยของพระสงฆ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับคลื่นที่ซัดขยะเข้าหาฝั่งแล้วท้องทะเลเนี่ยก็จะสะอาดแล้วก็งดงามคำนินทาก็เหมือนอย่างนั้นมันกำลังซัดคนที่ไม่ดีเนี่ยออกจากเราไปแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยช่วงที่มันกำลังซัดอยู่เนี่ยแหละช่วงที่เขาเชื่อ
ในคำพูดของคนที่นินทาเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังฝึกฝนความอดทนให้มันสง่างามอยู่คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันสง่าเลยไม่ได้หรอกค่ะมันต้องผ่านกระบวนการของการฝึกฝนไอ้เจ้าคำนินทากับคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สง่างามแล้วในเวลาเดียวกันคำนินทาที่คนให้ร้ายเราเนี่ยมันก็วัดคนที่อยู่กับเราเหมือนกันคนที่อยู่กับเราบางทีเนี่ยอย่างพ่อแม่เราเนี่ยลองมีคนอื่นมานินทาเราให้พ่อแม่เราฟังดิคะเขาต้องกระซิบบอกเราแม้กระทั่งในขี้หีปฏิบัติมิตรแท้กับมิตรเทียมถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาว่าเราอะทั้งที่เราทำประโยชน์ให้กับเขาอะมาว่าเราเนี่ยให้กับคนที่สนิทเราฟังแต่คนที่สนิทเราเนี่ยไปเชื่อคนอื่นซึ่งไม่รู้จักเราเลยมากกว่าที่เห็นเรามานานเนี่ยมันก็คัดคนคนนั้นน่ะออกจากตัวเราเหมือนกันมันทำให้เรารู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยคิดกับเรายังไงมันทำให้เรามองเห็นทำให้เราตาสว่างต่างหากถ้าเกิดไม่มีคนที่ขี้นินทาเราเนี่ยมาพูดให้คนสนิทเราฟังแล้วคนสนิทของเราเนี่ยไม่ไปเชื่อเขาเนี่ยหรือเชื่อเขาเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะไม่สามารถวัดได้เลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขามีใจให้เราเนี่ยเป็นมิตรแท้หรือเป็นมิตรเทียมเพราะว่าในขี้หีปฏิบัติท่านได้บอกคุณสมบัติเอาไว้ว่ามิตรแท้เนี่ยเมื่อมีคนมาใส่ร้ายเนี่ยมิตรแท้จะแก้ตัวให้จะปกป้องเรานี่คือมิตรแท้ของเราจำไว้เลยนะคะท่านญาติธรรมถ้ามีใครมานินทาเราให้กับคนสนิทเราฟังแล้วคนสนิทของเราเนี่ยเขาปกป้องเราเนี่ยเขาคือมิตรแท้แต่ถ้าเกิดมีใครเนี่ยไม่รู้จักเราเลยเนี่ยไอ้คนที่สนิทเราเนี่ยมันรู้จักเรามากกว่าแต่ฟังคนอื่นแล้วมาเกลียดเรามาโมโหเรามาอะไรเราเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีใจดีกับเราอะคนที่ไม่รู้จักเราเลยอะคิดดูแล้วกันมาว่าเราให้คนสนิทเราฟังแต่คนสนิทเราดันเกลียดเราเนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็นมิตรเทียมมิตรแท้จะไม่มีทางทำร้ายกันเองมันจะคัดอะมันจะคัดแต่หนึ่งอย่างที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมก็คือว่าเราต้องทรมานใจนิดนึงยอมรับความจริงเพราะว่าเราอยากให้คนสนิทเราเนี่ยเข้าใจเราใช่ไหมโดยธรรมชาติเห็นคุณค่าของเราแต่ในเมื่อโลกใบนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสคนสนิทของเราเนี่ยอาจจะมีกิเลสอาจจะมีกามราคะอาจจะมีผลประโยชน์อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตามืดบอดแล้วก็ไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเราทำอะไรใครไม่ได้เราต้องกลับมาหาตัวเราเองเวลามันมีไม่มากที่เราเนี่ยจะไปเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเราคงจะต้องสร้างคุณค่าของตัวเองต่อไปเราเห็นคุณค่าของตัวเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาใครที่เห็นคุณค่าของเรามันต้องฝึกหัวใจของเราเนี่ยค่ะแล้วเมื่อใจของเรามันถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราการรักษาอุดมการณ์กับกลายเป็นการรักษาความดีบางครั้งเนี่ยมันมีบริบทมากมายที่จะมาทำร้ายเราบางคนกิเลสมากในด้านของกามราคะพอมีบุคคลที่ให้ประโยชน์ทางกามก็หลงไหลไปกับประโยชน์ทางกามบางคนชอบในเรื่องของประโยชน์ทางชื่อเสียงพอมีใครมาให้ผลประโยชน์ก็จะไปทางนั้นมันก็จะไปกันคนละทางสองทาง
เราคงจะไม่มีความสามารถในการไปควบคุมกิเลสของใครได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องดูอุดมการณ์ของเราค่ะว่าอุดมการณ์ของเราคือจุดหมายของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้หรือเปล่าถ้าเรารักษาอุดมการณ์รักษาจุดหมายเนี่ยกิเลสของใครๆหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายที่มีต่อเราเนี่ยมันก็จะทำร้ายหัวใจเราไม่ได้เพราะหัวใจของเราเนี่ยมันเกาะอุดมการณ์มันเกาะจุดหมายเอาไว้อยู่ถึงคนอื่นจะมองมาข้างนอกว่าเหมือนกับคนอุ้ยหน้าด้านทำไมถึงไม่ไปอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวเองทำไมถึงอยู่ได้ทนทำไมต้องทนอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยออกมาจากตรงนั้นหรือเปล่าคนไหนบอกว่าอดทนได้แล้วออกมาทำไมเหมือนกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เคยบรรยายเรื่องนี้ดีมากในเรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกาว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยพูดกับพ่อสามีเนี่ยในสิ่งที่ถูกแล้วก็เป็นกุศลเลยนะแต่พ่อสามีเนี่ยไม่เข้าใจไล่นางวิสาขาออกจากบ้านนางวิสาขาบอกว่าไปได้เหมือนกันตอนมาเนี่ยมาด้วยการส่งอย่างเอิกกระเลิกมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นตอนออกจากตรงนี้ไปเนี่ยขอให้นางวิสาขาได้อธิบายสักก่อนคือคุยด้วยเหตุผลสักก่อนน่ะแล้วจะไปด้วยดีแต่ถ้าเกิดไม่มีการคุยกันน่ะอยู่ดีโดนไล่ออกไปนะใครจะถามว่านี่ไงโดนไล่ออกไปโดนไล่ออกไปมันไม่ใช่ทางออกของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นตัวเองก็เหมือนกันก็ใช้หลักการนี้แหละในการที่เราจะไปจากที่ไหนสักที่หนึ่งมันก็ต้องไปอย่างผู้มีปัญญาถ้าเกิดว่าไปแบบโดนไล่ไปเนี่ยแล้วไม่มีเหตุผลแล้วต้องได้ไปเนี่ยแล้วคนถามว่าคุณออกมาเพราะอะไรเนี่ยฉันออกมาเพราะว่าฉันโดนไล่มาเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าโดนไล่แล้วเนี่ยได้แต่ว่ามันต้องมีการคุยกันว่ามันเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วต้องมีคนรับรู้ทั้งหมดทีนี้ก็ให้คนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยใครผิดใครถูกอย่างนั้นนางวิสาขาใช้วิธีนี้พอได้พูดได้คุยได้อธิบายเหตุผลปุ๊บก็ปรากฏว่าพ่อสามีเนี่ยยอมรับในเหตุผลคือบัณฑิตเนี่ยเขาจะพูดเหตุผลกันเขาขนาดโกรธกันไล่ออกจากบ้านนะแต่ถึงเวลาพอพูดคุยเหตุผลกันเนี่ยพ่อสามียอมรับจนเรียกนางวิสาขาว่าแม่แบบนั้นคือเราในฐานะของเราเป็นพุทธเนี่ยโดยเฉพาะตัวเองทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยมาดำเนินชีวิตที่ถึงจะเราจะไม่ได้อยู่วัดตลอดเนี่ยถึงเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องใช้หลักการเนี้ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะท่านญาติธรรมเวลาหมดค่ะแหมเดี๋ยวจากรายการนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไปโคราชต่อค่ะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ